ปาริณาโยปะเทสิโตปุพันยัสโตโสโวมะมะจะเยนะสัทธะโยโยอานันทามยะธรรมโมจาวินะโยจะเทสิโตปัญญาโตโสมะมะจะเยนะสัทธะเดี๋ยววันนี้นะคะเป็นวันอะไรพี่กันวันมิสาขาบูชามีความสำคัญยังไงคะน้องพลอยพอรู้ไหมไม่อยู่วันมิสาขาบูชาเป็นวันวันมิสาขาบูชาเป็นวันอะไรพี่แอนมาเร็ววันพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมเปิดวันอะไรคะวันนี้สาวันอะไรคะวันนี้สาขาบูชาประสูติเจ้าตรัสรู้ประสูติและพี่ทำไปดูทำหรอวันโอ้ยน้องพลอยวันนี้เฉพาะปีนี้ค่ะมีสำคัญอย่างยิ่งเลยไม่เหมือนเดินไหมเพราะเป็นปีแรกเพราะเป็นปีแรกที่มีวันที่15ค่ำแล้วก็เป็นเดือน5เป็น5เหมือนกันเลยเหมือนกับตอนที่ปรมัตถ์เนี่ยทรงประสูติเลยทรงประสูติเลยปัสสรู้และปรินิพพานเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นอาจจะเป็นวันที่12หรืออาจจะเป็นวันที่13ปีนี้เป็นปีแรกเลยที่เป็นวันที่15นะคะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะเป็น15ค่ำเดือน6เนาะแต่พอเดือน6ของทางพุทธศาสนาค่ะพอมาเป็นของประเทศไทยตอนนี้ก็เป็นเดือนพฤษภาคมและที่แปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือลงท้ายด้วย2565ค่ะเดี๋ยววันนี้พาชมสวนนะคะเดี๋ยวซุ้มแรกเลยเป็นทั้งซุ้มแรกชมีหนูเกิดหนูก็เกิดวันนะคะหนึ่งนี่เรามีสาวสวยด้วยวันนี้กับนมรอพิสาขาบูชาป่ะนโมทนาจ้ะวันนี้พิสาขาบูชาจ้ะนโมทนาทีวอล yes bye มาต่อวันนี้คือวันนี้คือวันวิสาขบูชาเปล่าวันนั้นขยับโอเคเลือกเป็นแบบแอสซิสเต็มหาวันการ์เดนเนาะอินเอาปาตะเอาเอามาตะพิคุณีปาติโมกขธรรมะอิตักกะยะโสตรา the first อะไรนะ the first กันเนาะ is ทัสสะวะละคาถาอะไรนะ when we step in รัตนจังกรรมะ at the first step we will take off the shoe เนาะ firstyou will see นะ every การนะ will อะไรนะห้อย decorate with fruits okay like สวนป่ามหาวัน why we want to have to decorate fruit because in the Tawating Sa no every Tewata no will have a fruit no a garden no need to plant no need to plant anything if Tewata no we can have it okay
you will see this is the อะไรนะ the second one หิมะวันตังWantang Garden represent Himawantang Garden. Yeah. We have all together 13 garden, right? Yep. 13 garden. Okay. Now we pass two of them. Yeah. The third one. The third one is Thanakantang. Thanakantang. Thana is Manokam, no?We will see the Thana is Manokam. Manokamma is my, like my. But in fact, Mano is not my. And the fourth one, Vanna, อะไรนะ Vanna pa vesanang. Vanna pa vesanang. You will see many fruits.And after we have chanting about 13 yeah ki kan na 13 kan no everyone can take 5 hours yep continue on for 5 yep hours. Yep okay. Wow, it's quite long. So the fifth one is chu chakka pappang chu chakka pappang pappang is chu chok chu chokกันชูชกนะเด็กๆไม่น่ารู้จักใช่ใช่ใครมาบ้างเนี่ยทีมายังทีมาแล้วเบนไอ้เบนแล้วทีไม่เห็นyes for Kutsala never mind we don't care about memberWe care about quality. อันนี้อะไรจุลาวันนะวันนะวันนานาอ๋ออันนี้ที่เป็นอรหันตเถรีใช่ไหมเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆได้นะเห็นไหมเมลอนด้วยนะมีเรียนดูมีเดี๋ยวนะโอเค every that we saw นะ is ปัญจทวารนะ the first one is จักขวาเนาะ don't in this what we see เนาะ but now learning Thai ปักตัวนะโอเคอันที่ seven the seven one is bigger than Chula is smaller เห็นไหมThere are the same fruit. You have the high fruit, or you can eat in fruit. เสียงหายนะมีใครได้ยินเสียงลุงกันไหมคะป๊อปปี้น้องพอได้ยินเสียงลุงกันไหมน้องพอได้ยินเสียงลุงกันไหมคะ you have Samut Samutarin to the egg Dana is Thalakka Pappang น้องพลอยหายไปซิเรามองไม่เห็นเลยเดี๋ยวดูอยู่ไหมลูกพลอยเคยมาที่ยโสธรยังคะ
พอยยังไม่เคยมาแต่น้องพอย did you go here in Yasothara the egg Ganna is อะไรนะมัตทีปับมัตมัตทีปับพังเดนายกันฮะโอเค very beautiful from this is มหานวิหาระ you see when we walk around here we will get whether you know about citta or not if the person step in our vata you will get kusala by because of allow the temple will have citta you see the อะไรนะเปลว every fellthe frame the frame เห็นไหมกล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 ม light เปลวเพลิงนะ is represent จิตปะ we have 121 จิตปะ and what เจตสิกตะ done done with นะอันนี้ไง the tenสะอันนี้มันก็ไม่เห็นสิเห็นนะโอเคสะปะทางมองไม่เห็นค่ะเห็นอ่ะของพี่ปิงไม่ขึ้นเอาไม่ขึ้นเหรอมาเห็นหน้าน้องคอยแทนเพื่อนไงเปล่ามันไม่เห็นเอากล้องกันแล้วกันเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นค่ะใช่อันนี้เห็นแต่ว่าทำไมไม่เห็นไม่เห็นเอามาเดี๋ยวพี่ปิ๊กเข้ามาหรือว่าเน็ตออนหรือเปล่าเปิดใช้เน็ตอะไรเปล่าเปิด Wi-Fi ไว้หรือเปล่ามันจับ Wi-Fi วัดหรือเปล่าโอเคยังไม่เห็นหน้าป้าแอนอยู่ป้าแอนกับกล้องสิกับกล้องของกันอ่ะกับกล้องกับเป็นกล้องหลังอ่ะนี่ใกล้ลำโพงกับกล้องอ่ะป้าแอนกับกล้องสิตอนนี้เห็นหน้าน้องพลอยกับหน้าป้าแอนชนกันเป็นคู่แฝดป้าแอนกับกล้องสีขาวป้าแอนนะคะ travel around our vata มาละเห็นหน้าปิงกับกันโอเค now อันนี้อะไร the ten กันเนาะ represent สักกะปับพังจะแค่10ค่ะแต่เอ้ยแค่10 ใช่ today we will อะไรนะมหาสังฆะค่ะฉันอยู่ฉันเนาะ for 13เค้าเรียกอะไรนะกะเอ๊ะกัน13กัน for it's like chapter they're gonna have the 13 chapter for today so it will take about 5 hoursTo continue us chanting. Okay, and I've been cooking. Yang, you know. Nene, ah. This is the 11th Mahala Chapapang. Okay. Again, every room is decorated with flute, you know, to represent Mahawan. Mahawan Garden, jungle. Okay.The 12th one is Chakkhattiya Pappang.
อันนี้ the real food the real food เห็นไหม the real food the big one oh this is bigger you have a lot of mangoes here yes yes oh เขียวสวยนี่ and เอาหน้าไปส่องดิว่าใหญ่แค่ไหนเปียกก็ว่าเพื่อนไม่อยากเข้าไปดิไม่ได้แล้วจะส่องได้ this is very beautiful one the red one ไม่อันนี้มันอันนี้ของจริงนี่เอาหน้ามาหน้าอันนี้ปลอมหรือจริงอ้าว the 13 one the last one is นครกันตังนครกันไงนครนครกันตังก็คือนครเนาะก็คือเป็นกันที่แบบว่ามีเริ่มมีฝนลงละอือหือโอเคไม่ได้เดี๋ยวเรามาเราไปขอยกมือถามหน่อยค่ะติดที่หนูไม่ใช่อันนี้จิต121เอาจิต121ปัญญาเจน This is represent the 121 จิตตะ This is อรหันตะอรหันตะพระใช่อันตะพระจิตตะ andYou can see here. Here is represent Chetasika that works with each citta. This one is Chetasika, okay. And each flames represent each citta, and so they have Chetasika that works with them differently. So the number of this flower depends on the number of Chetasika that work with that citta. Mm-hmm. So this one is the.The last one. อุเบกขาสักตังปัญจทวาราวัชนะจิตตังไม่ใช่อันนี้วิตกกะอุเบกขาสักตังปัญจทวาราวัชนะจิตตังอสังขาริกังกามาวัจจระอรหัตตภระจิตตังปัญจทวาไม่มีปัญจเดี๋ยวจะถ้าบอก121ไม่ใช่จะต้องวิตกกะThis is the last one. ไม่ใช่ the last one. ถูกแล้วปัญจทวารเอ้ยปัญไม่ใช่สังคตังปัญจมาชิตตังปัตถมชาณะอรหัตตภาระจิตตังไปละเด็กรู้หมดเลยจิตสุดท้ายอร่อยเด็กรู้หมดเลยเราฟังด้วยกันอีกทีนึงโอเคครับเบคาสาหะคาตังปัญจทวาราวัชนะจิตตังอสังขาริกังกามาวัจระอรหัตตาภาราจิตตังอุเบกขาเอกคตาสหิตังอุเบกขาเอกคตาสหิตังสังขาริกังอรหัตตาภาราจิตตังอ้าวมีใครรู้มั่งน้องเบนช่วยธรรมจารย์หน่อยน้องเบนเฮ้ยถูกแล้วอุเบกขาเอกคตาสหิตังก็ใช่ไงใช่อุเบกขาเอกคตาสหิตังสังขาริกังถูกเราพูดไปแล้วเมื่อกี้มันปัญจทวารอ๋อเหรอเออเอาใหม่อุเบกขาสาหัสตังปัญจเอกคตาเอกคตาสหิตังสังขาริกังปัญจมัชฌานะอรหัตตภาระจิตตังเดี๋ยวนักเรียนบอกว่าไม่อนุญาตให้สอนจนงง on tour now we go to the second level of Mahavihara we cannot อะไรนะเสียงดัง loud our noise no because we have to keep our voice down becauseThey have audition. Upasampatha. Now, the finish audition. And Pikuni Patimok now, no? Okay. Every time when we walk, we need to, you know, go to on the right. We call Takinawat. Yeah.So this is the second floor of Mahavihara. It still has
citta and different cetasika. You see, the number of cetasika differently depends on what citta. Normally, when we enter Mahavihara, we will Takinawan three times. The first one is the one that we have just walk around in the garden, and the second one, this one is on the second level of the Mahavihara, and we also have a third one, and this is the second one, second round, and you will see now we have a lot of citta on this second floor. The total is 121. Each of them covered with the real gold. Yeah, this one is Chapanthalangsi, represent Chapanthalangsi, the color of when Paramattha teaching. Paramattha will have light from the body, no? Like a gold color. So Chapanthalangsi is seven color, no? But all together look like the gold. For the gold, it represents the color of the skin of Paramattha. Is there a samosapati? Chai. แล้วก็ ส่องแสงด้วยเป็นแสงออกมาเป็น Chapanthalangsi. Now we walk you through citta and cetasika on the second level of Mahavihara. And the for the arena, ข้างบนเป็นดอกมณฑารก เสา On the top of the pillar, the shape of the flower is we call it dok muntarok, like muntarok flower. Big Teva Bhumi. Yes, and big like an umbrella. Every time with Kutsala, no? Like Parinipana will be have Muntarok flower fall down from the sky. Bubbing. Bubbing cup. Flame. มันแค่ real gold or มันแค่ just silver. ใครไม่รู้จักมั่งใช่หลังปลาเขามาต่อที่จิตไอ้ที่ Bubbing ได้ยินไหมคะมันพอเขาอุตส่าห์ตื่นเต้นอันนี้ดิ้งดิ้งหลิงอ่ะว่าไงไลออนไลออนสงสัยไม่ได้ยินอ่ะป้าเปิ้ลป้าเปิ้ลเปิดกล้องระบบมือ normally โอเคโอเคได้ได้ four faces of lions but this one is special this one is only one lion on the top of the pillar it represent bhikkhuni and this lion facing the moon which is full moon day is the witness of the enlightenment of Gautama Buddha yeah that's why this lion facing the moon especially when there is a full moon you'll see that this lion facing directly to the full moon You can see that on the night. Do Bubbing, Cup. Bubbing. Lung Gan. Bubbing. One face. Bubbing. One face. แต่เขาไม่ได้ยิน Bubbing, Cup. Bubbing, Cup. Pikuni. Pikuni is direct. ปะหนิง Direct. ไม่ได้ยินไม่เป็นไรปะหนิงไปถามที่หลังได้มุ่งมั่นเด็กเดียวไม่ได้ยินเสียงป่ะป้าป้าปิงป้าหนิงบอกว่าอะไรอ่ะป้าหนิงพูดสิเนี่ยป้าเปิ้ลจะถามป้าเปิ้ลจะถามอ๋อน้องเบนจะถามมาน้องเบนถามนะลูกเบนถาม Is the flame real gold or is it just silver? Pardon? เขาบอก the flame ค่ะ Is it a real gold? Is it real gold? Yes, this one is real gold. Yes, this is the real gold. Real gold? Wow. Yes. แล้วงี้ไม่มีคนขโมยเหรอคะ
เป็นทองคำเปลวค่ะทองคำเปลวอ๋อเป็นทองคำเปลวเรียวโกอันเนี้ยabout ประมาณ4ล้านอะทั้งหมดปั๊บเปิ้ลมันเป็นทอง actually the cost เป็นทองเลยคะเฉพาะ disco so it has a is it has a mixture of real gold ใช่ไหมคะ no but inside มันแค่ real ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะปั๊บเปิ้ลค่ะเป็น gold leaf ค่ะ gold leafร้อยทำไมโกลีฟคือทองคำเปลวอะค่ะโอ้โห100%โกลมัน4ล้านกว่าบาทอะเฉพาะข้างบนนะอันนั้นอีกต่างหากหมายคือว่าข้างในเนี่ยคือเป็นซีเมนต์แล้วจากนั้นก็หรือว่าเป็นแบบปูนแล้วจากนั้นก็คือมาโคเวอร์ด้วยไอ้แผ่นทองใช่ไหมคะทองคำเปลวเรียกว่าอะไรซึ่งไม่ได้เป็นทองที่ทาลงไปอันนี้คือทองคำเปลวที่ทำจากทองคำจริงๆไม่ใช่ทองวิทยาศาสตร์ด้วยเออนี่คือทองจริงๆเพราะฉะนั้นมันถึงจะไม่หมองดินลี่ใช่ป่ะมันจะไม่มีมันจะไม่จะไม่มีดำมันจะจะไม่ดำมันจะไม่มันจะไม่ oxidation มันจะไม่ดำมันจะไม่ดำเออป้าขามันประมาณ 98% นะคะประมาณนั้นประมาณนั้นไม่ร้อยไหมแต่ก็จะได้แข็งแรงว่าถ้าเป็นเด็กเปอร์เซ็นต์ก็ถ้าลอกมาเผากรุงแบบอยุธยาก็ใช้ได้นะแต่มันไม่คุ้มไม่คุ้มเข้าใจยังเบนใช่ค่ะนี่เป็นทองจริงๆ but inside มันแค่ just metal and stuff ใช่ใช่เป็น gold leaf grade A เลยค่ะใช่ใช่ค่ะเนี่ยไปดูข้างบนด้วยข้างบนข้างบนนะครับ not only each jitta you see the top of the Mahavihara is also covered with gold leaf is also gold leaf and the top no have a special crystal yes and Asoka pillar over there is also covered with gold too yeahThe whole pillar. สุดยอด Now we will enter the third level. What is in the door represent? เทพอักษรมหาราชเทพอักษรเทวอักษรเทพอักษรเทวอักษร Now we enter this ซุ้มเนาะThis garden is special because we have already passed the 13 one. Yeah. This one is the one for represent the Pasuti or the birth of Mahabodhisattva. Yeah. มันเสียงดังไป Now we enter the third lap. Mahabodhisattva. Mahabodhisattva. Dog.ดอกมันทารกมันทารกฟลาวเวอร์ดอกไม้สวรรค์นะคะอันนี้ลูกแอปนี่อันนี้ดอกทุกอันเนี่ยจะเป็นดอกมันทารกก็จะเป็นอารหันตะเทรีทุกประตูอารหันตะดอกที่มีความสำคัญเนาะในวันที่มีความสำคัญอย่างวันกระสุนกับทะลุปรินิพพานอะไรเงี้ยก็จะมีดอกมันทารกตกมาใช่ไหมInside they are ปาติโมจารันสัมภิกขุปาติโมกะ inside they are Mahavihara so that's why we have to keep our voice down You see, on this level, we also have Jitta and Jadasik. Now, this is the third graph. ให้ดู ใครแสดงปฏิโมกข์ So look through the window here. In the middle is ordination,
The ordination will complete after chanting. Right. ต้อง cover ต้อง chanting ปาติโมกข์ภิกขุปาติโมกข์ and ภิกขุณีปาติโมกข์ in order to เรียกเข้าหมู่Receive the newly ordained into Sangha group, yeah. In a group of Sangha. Because in this era, no, we did not have Arya in the real world, no. So we, in order to represent that, we have ordination, no, from Paramattha.So we invite Bhikkhu Patimok and Bhikkhuni Patimok in order to call for new Bhikkhuni. When ordination, no, in Thailand, no, we use Okasa.Okasa is called Okasa. Songsa is explaining Thamma. Thamma to in order to know. Lung Lung Songsa. Modana chap. Modana chap. Say hi. Oh, say hi. ตอนนี้พูดไม่ได้เดี๋ยวเบาพูดได้เบาๆตอนนี้ธรรมจารย์กำลังพาชมวัดที่คุณนิ่งที่ยาตกรอยู่ที่กำลังจะจัดงานเวชสันตระอาภาพดูจิตที่หนึ่งหน่อยลุงจิตที่หนึ่งอยู่หน้าวิหารนะครับตอนนี้มันอยู่ด้านหลังนี้รอบนอกเนี่ยเป็นกามาวจรนะครับรอบนอกเนี่ยเป็นกามาวจรเอาลุงเลยการที่จะรู้จิตได้เนี่ยเบานิดนึงลุงเบานิดนึงการที่จะรู้จิตได้เนี่ยต้องดูว่าเจตสิกเนี่ยเป็นจิตเท่าไหร่ต้องมาดูที่เจตสิกนะนับเจตสิกตอนนี้นี่คือเจตสิกรูปร่างอย่างเนี้ยเป็นของกามาวจรนะครับในแต่ละจิตเนี่ยก็จะมีเจตสิกไม่เท่ากันงั้นการที่จะทำไปเตือนที่มันรูปร่างคล้ายเหมือนกันเนี่ยเราก็เลยหาความแตกต่างว่าอะไรที่ยังความแตกต่างบ้างเราจึงใช้ดอกมัทารบเนี่ยมาทำเป็นเจสิกซึ่งดอกมัทารบนี่ก็จะมี3แบบดอกมัทารบที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยเป็นของตามวจรรูปวจรก็จะมีดอกมัทารบที่มีลักษณะอีกแบบนึงแล้วก็อรูปวจรก็มีดอกมัทารบอีกแบบนึงและโลกุตระก็มีดอกมัทารบอีกแบบนึง The shape of the mantalok is will be different in each you know in Kamavachan there are the different type of mantalok so in each bhumi there are the different style of mantalok ใช่ไหมคะแต่ละไม่เหมือนกันแต่ละดอกมัทารกแต่ของกามวจรรูปาวจรอรูปาวจรจะมี4แบบที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ยังมีลักษณะหนึ่งที่ความแตกต่างก็คือลูกแก้วทีนี้ลูกแก้วทีนี้มันจะมีสีหลายแบบจะมีสีแต่ว่าการเวลาที่มันอยู่กลางแดดเนี่ยสีลูกแก้วจึงเปลี่ยนไปอาจจะสีตอนนี้อาจจะเหมือนกันหมดเพราะว่าสีมันเปลี่ยนไปแล้วก็เลยลักษณะนี้หายไปนะเขาจะดูแล้วไม่ทราบจะมาดูลองมาดูดอกมะลิSo actually for the each crystal is the same, you know, there are different style in each bhumi, Kamavachan bhum, Rupavachan bhum, Arupavachan bhum, and Lokuttara. But because of the timing and the, you know, the sun, so he think that the color will be the same at the moment because they are outdoor. Okay.ลองมาดูดอกมัทารกลูกแก้วแต่ละสีหมายความว่าอะไรที่อยู่รอบในที่เป็นของโลกตระดอกมัทารกจะดูลักษณะจะเริ่มมีความต่างกันมาดูอันนี้พอเดี๋ยวตอนนี้อยู่ใกล้ๆโลกตระใครจำ
ที่ป้าเปิ้ลอันนี้เห็นไหมดอกของนกจะเริ่มจะไม่เหมือนกันแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้อาจารย์ต้อมป้าเคนจำได้ไหมอ่ะดอกของนกจะไม่เหมือนกันเพื่อให้เห็นกันลูกแก้วเห็นสีอันนี้อยู่ที่ในโดนแดดน้อยก็ยังสียังมีตอนต่างอยู่ยังมีตอนต่างอยู่นะครับ so this is for Lokuttara ใช่ไหมคะลุง this is Montalo for Lokuttara if you notice that it will be different from the one before okay ก็มาดูรอบต่อไปนะครับดูรอบต่อไปตอนนี้เทปเดิมเดินมาถึงข้างไหนแล้วมาวนมาเรื่อยๆลงตั้งแต่ข้างล่างมาชั้น2มาชั้น3อันนี้วนหรือยังวนละแต่คราวนี้ผมอธิบายเรื่องของความหมายของแต่ละจิตก็ได้จิตที่1ดูอันไหนจิตที่1อันไหนจิตแล้วมาดูจิตที่1ต้องไปไล่อยู่ข้างหน้านะฮะจิตที่1อยู่ข้างหน้าแล้วมาดูก่อนตอนนี้ต้องดูรอบข้างเรามาเดินรอบนอกก่อนนะครับเพราะว่าพอดีข้างในเขาลงปฏิโมกข์อยู่อาจจะรบกวนพระอาเยที่อาจจะไม่สะดวกตอนนี้งั้นเรามาดูรอบนอกมาดูตอนนี้ว่าเจสิกตรงนี้จะเป็นแบบดอกห่างๆดอกห่างเนี่ยลองมานับดูนะว่ามีเจสิกอยู่เท่าไหร่หนึ่งอ่านนะหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบหกเจ็ดนี่เจ็ดเนี่ยถ้าว่าเป็นจิตสาธารณะเจตสิกหลักมีเจ็ดเนี่ยลองดูว่าเป็นเจ็ดไหนครับที่มีเจตสิกคิด do you remember with jitta have only seven jetasik ก็ต้องเป็นทวิปจักรยานสิบใช่ไหมใช่ค่ะโอเคลุงทรง already answer you know is the ทวิปจักรวิญญาณ thatHave only seven jetasika. Anybody can answer. What seven? The component of seven, ka? Ben, dai mai? There may be one thing missing. Because it's start from phasa. Oh, phasa. Ben, which one? Phasa. Ben, which one? 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 Ben, which one?ติดต่อบ้างไหมเนี่ยฉันไม่ได้ยินภาษาเวทนาสัญญาเจตนาชีวิตตามนัสสิการคอลเลกค่ะสาธุโฟทวิปัญจวิญญาณสิบใครจำได้คะWho remember what is ทวิปัญจวิญญาณทวิปัญจวิญญาณเพนWho rememberIndy ได้ไหม Indy ได้ไหม Indy can you ได้ไหมไปลองดิ only one the first one the whole thing no only one ก็พออ่ะเมฆาสหกตังจักวิญญาณังอสังขารกังกามาวัชวะอกุศลวิปากจิตตังสาธุค่ะเก่งมากสองไหมตอนนี้เรากำลังจะเดินไปสู่ตรงหน้าวิหารนะครับเพื่อจะมาดูว่าจิตแรกเป็นจิตอะไรและอยู่ที่ไหนตรงบันไดเนี่ยเราก็ใช้วางตรงบันไดเนี่ยเป็นรูปเราเลยใช้จิตที่เป็นรูปปาวจรอรูปจรอยู่ที่ตรงบันไดมาดูเจตสิกที่อยู่รูปปาวจรกับอรูปปาวจรรูปลักษณะเป็นแบบไหนลองเทียบดูนะครับอันนี้เป็นครับมาดูเจสิกครับก็จะมีความต่างกันอยู่หน่อยนึงลูกแก้วเป็นสีชมพูใช่ลูกแก้วก็เป็นสีด้วยนะยังสียังพอมองเห็นอยู่ The crystal one here is a pink one ใช่ไหมลุงเดี๋ยวออกมาแล้วเราก็จะต่างหน่อยนึง and the there are the different mantarop ลองกามาวจรอันนี้กามาวจรใช่ไหมคะเป็นต่างอยู่กันนิดหน่อยthis is กามาวจร one อันนี้คือกามาวจรใช่ไหมและอันนั้นคืออะไรลุงอันนี้รูปาthis is กามาวจรไปรูปานะ this is รูปาวจร so there are the roundcircle here ใช่ไหมที่ different โอ้เขามี5กรีบ so there are the details อันนี้เป็นอรูปาอันนี้อรูปาอันนี้อรูปาจะมีอรูปาเห็นไหมก็มีต่างอยู่อีก
อันนี้รูปา this is รูปาลูกแก้วกำลังเป็นจังหวะ and the crystal ball is different จนเห็นให้เห็นอยู่อ่าฮะอ๋อโอเคค่ะจะดูลูกแก้วสีเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นใหม่กันแล้วเพราะว่าดูสีนั้นเนี่ยมันจะเป็นสีมันจะเป็นสีกรีน the green ใช่ไหมพี่อันนี้ blue อันนี้จะไปดูข้างในมันจะเห็นไหมเห็นอันนี้เออพอดูข้างในเป็นสีเห็นไหมเป็นคนละสีเห็นแต่มาดูตรงนี้มันสีเดียวกันเห็นค่ะนี่เราไปดูข้างมันเลยเป็นสีนี้สีน้ำเงินต้องได้เป็นสีนี้หรือเปล่าต้องดูสีเดิมใช่ไหม it's a mix of colorYou know, it's blue, greens, and everything. It's like a mix of that. Okay, ลุงอธิบายอะไรต่อก็จะเริ่ม The first is ตาเอาลุงพูดดิเอ็นแรกถ้าจำไม่ผิดน่าจะเริ่มต้นอินดี้ถามว่าดอกมณฑาลบคืออะไรจิตแรกเนี่ยน่าจะเป็นจิตนี้ลองมานับเจสิกดูนะครับอันนี้เจสิกนับดูว่ากี่อันเดี๋ยวให้เขาทำนะครับโอเค2 3 4 5 67 8 9 You can guess 7 2ลุงนับเบาๆ Who can guess? Who can guess? 7 8 19เอ๊ะไม่ใช่นี่20ไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนอ๋อจิตที่2เดี๋ยวก่อน1เล่นจิตที่1 1 2 1 1ที่1อันนู้นลุง2ก่อนเป็นดอกไม้ดอกมณฑาลบดอกไม้ในจักรการนะคะจะเป็นดอกใหญ่ๆแล้วก็แบบเวลาบางมันก็จะเหมือนร่มอะไรเงี้ย7 8 9 10 11 12 2 4 5 6 7 8 19 19 19 So the first is that have 19 jetasic to work with ask which jetasic which jitta whichthe first one. This is the first one. This is the first jitta that work with 19 jetasika. Okay. Could you please tell us the name of 19 jetasika? จริงๆอันนี้เหมาะนะกับปีถูกแล้วใช่ๆโอเค the name of the jitta ค่ะเด็กๆได้ยินไหมอันไม่ได้ยินเด็กตอบได้ยินโอเค the first one jitta just lisai lopa mula jittaโอเคพลอยอ่ะโลภะมูลจิตตาแปดโอเคเป็นอินดี้ the first one only the first one คืออะไรนะโสมนัสสหกตังทิฏฐิกตังสัมปีตังสังขาริกังกาวัชะอกุศลโลภะมูลจิตตังก็ไล่ไปได้รับดอกไปก็เริ่มจิตที่หนึ่งแล้วก็มาจิตที่สองเลยจิตที่สองมีเจสิกทำงานเท่าไหร่เท่าไหร่ครับจิตที่สองนับดูนะ1 2 3 3 1 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 21ถูก So the second jitta have 21 jetasika that work withการจะให้เด็กพูดอะไรไปดูแล้วไม่น้ำพี่ปิงมันร้อนโอเค so okay that is the sample you know so you can see very details you know when we build up our watta we didn't just you know make it but every single one we have the detail we link everything to theIn the Buddha Pum, you know, to link with the Paramattha Tham. Abhidhamma. Abhidhamma, Paramattha Tham. Jit, Jetasik, and Rupa. Okay. Okay, inside, now. Right. Inside, yes, already complete the ceremony. This is for the enlightenment. Mm-hmm. Get.มีคุกกี้ด้วยคุกกี้ข้าวมาทุปายา is not cookie ครับ is มาทุปายา like something represent ข้าวมาทุปายา it's not cookie in fact it's cookie okay so Lung Uncle Song Sak will take you toInside the Vihara, there are the chants, the mat, like a map inside. Okay. Wait a moment, na ka.
here is so hot. Okay. We are entering. Okay. อธิบายอธิบายตั้งแต่ต้นปรมัตถะเลยให้ดูถังก่อนพูดมาตรงนี้ตั้งแต่แรกก็ดีร้อนตอนนี้ไอ้เด็กตรงพี่ขบปัญจโมกเสร็จแล้วเราเลยมาให้ดูผักข้างในในผักข้างในเนี่ยจะเห็นบอกว่าจะมีทิศของของประตูประตูประตูอันแรกมหาอัญญาโกธัญญะกับมหาอัญญาประตูด้านนี้มหาอุทยาประตูประตูถ้าเราเข้ามาทางวิหารแบบนึงThis map show the gate.The first one, this one, is the entrance, the main entrance, the gate over there. This one is the first one. ประตูนั้นครับ อันนี้คืออะไร อันนี้ประตูนั้นข้ามมา ประตูนี้เข้ามาซ้ายคือมหาอัญญาโกฏฐัญญะ ไปดูที่ประตูแล้วก็ได้ว่าเขียนว่าอะไรโอเคไปดูประตูหน่อย This one ไปดูประตูตำแหน่งก่อนครับ represent the gate on the right hand side in the picture okay go this one and the second one represent the gate on the left side over there มหาอนันทะมหาอรหันตะเถร Now he's going to the gateไม่มีภาพบนสกรีนเลยค่ะชื่อเขียนอยู่กันลุงซงซากุ show us the name of the gate where it's located over there name of the gate in Thai is called พระมหาอัญญาโกฏฐัญญะอรหันตเถระ and another gate ด้วยกันค่ะ on another side วันนี้ก็แขกเยอะก็จับสอนหมดเลยThis gate is the gate of Pra Maha Ananta Arahanta Thera. You can see there are lots of details. And over there on the far gate on the left side is Pra Maha Sariputta. And the right side is Pra Maha Mokhalana.And each window you see has name of Arahanta Thera. For example, like this one, Mahathamma Thinna Arahanta Thera. Learn from this. Oh, okay. This one's not sure. Start with left hand side first. Let's start with this one first. Start from this side.To that way. This window represents Pramaha Kema Arahanta Thera. This window represents Pramaha Pachapati Kotami Arahanta Thera. This window. Pramaha Patasara Arahanta Thera. พระมหาพัทธากุณฑละเกษาอารหันตะเทรี The next one is พระมหาอัมพปาลีอารหันตะเทรีต่อไปที่เป็นคู่นี้ต่อไปที่เป็นลักษณะที่เอาอารหันตะเทรีมาอยู่คู่กันเพราะว่าหน้าต่างไม่พอนะ แต่หน้าต่างทั้งหมดเนี่ยมี32บาน32บานคือลงไปย้ายอีกบาทเป็นยาน32โอเค this is just the limited of the our window so that's why we bring two together the พระมหารูปานันทาอรหันตเทรี and พระมหาพัทธกาปิรานีอรหันตเทรีThe reason that we have limited windows because we have 32 windows we try to represent วิปากะอันนะเดี๋ยวกันนะลุงจ๋า32คืออะไรอ๋อโลกิยะวิบากวิญญาณฮะ so that's why we have only 32 to link with โลกิยะวิปากะวิญญาณก็เป็นอ
อาจจะปิดกันหันให้น้องดูอันที่สามอันที่สี่อ่าฮะ as represent พุทธะปาริสาจตุปาริสา for direction as four facesTo represent the four Buddha Parisa. The first one, the second one, third one, and the fourth one. ตอนนี้เป็นบาลังปรมัตถานุตตรสัมมาสัมโพธิซึ่งทำจากไม้ตะเคียนซึ่งมีพระลักษณ์ผ้าพระลักษณ์ที่อยู่ในใต้ต้นไม้คือต้นไม้เนี่ยเป็นต้นไม้พิเศษคือต้นไม้ห้าต้นเมื่อขึ้นมาแล้วรวมเป็นต้นเดียวจึงเป็น5พระกัปแล้วตอนนี้เป็นวันที่ดีมากที่ตรงกับ5พระกัปพอดีคือ15ค่ําและคือเป็นเดือน5ในสากลคือพฤศจิกายนแล้วก็เป็นเดือน6ของพุทธศาสนาแล้วก็เป็นวันที่15ค่ําแล้วขึ้น15ค่ําปีปีนึงคือในวันที่15ค่ํากับขึ้น15ค่ําตรงกันเนี่ยดูอีก100ปียังไม่เจอว่าจะตรงกันวันนี้จึงวันนี้จึงเป็นพิเศษอีกวันนึงOkay. The importance of the Paramattha tone is made from Takien tree, five Takien tree that grow combined together and go as one. And today is very important because this day it when 15 ค่ำเหมือนกันลง15ค่ำใช่ไหม15ค่ำปัดค่ะIt's full moon, and it the same day that today the world day is 15 too. So it's exactly the same with the 15 day and the 15 full moon. You know, okay. 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 So the next one we will invite everyone to Anumo, one time, pay respect to the Paramattha three times. We need to open our palms, you know, because we would like to welcome the Kusala, right? Welcome Thamma. Okay, so. Today is a special day. We have appointed the person who will show the Betala Path, Santara.เวสันตระชาตกะนะที่เราใช้บาลังสองท่านนี่เพราะว่าบางกันเนี่ยคาถาท่านเนี่ยมีถึง300กว่าคาถาจริงแบ่งไอเยตพิคุณีเนี่ยเป็น3ท่านที่จะขึ้นแสดงธรรมนี้การแสดงธรรมเนี่ยเวลากันเนี่ยเราไม่ต้องการให้อัดขั้นตอนถ้าท่านไหนกันไหนมีไอเยต3ท่านก็ท่านหนึ่งท่านสองมารอเลยหมายถึงท่านหนึ่งจบแล้วท่านสองจะต่อเลยแล้วท่านสามก็มารออยู่อันที่หนึ่งบัลลังก์ที่หนึ่งกันที่หนึ่งกันที่สองกันที่สามไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าตอนกันเนี่ยตอนแรกเนี่ยคาถาพันเนี่ยมันคือเก้ากันก็ใช้ไอเดียท่านเดียวกันที่สองเนี่ยเป็นการที่มีอีกร้อยต่อคาถาซึ่งเวลายาวไอเดียเรามือพอก็แบ่งเป็นสามท่านที่อยู่ในกันนี้อยู่ในกันเดียวกันแต่การเทศนากันเนี่ยเพื่อให้ไม่ขาดตอนก็ต้องเลยจะมี2บัลลังก์เมื่อจับแล้วว่าไอ้เยท่านแรกเนี่ยสถานเนี่ยจบที่ตรงไหนผู้ที่2ก็ต่อเลยโดยไม่ให้ขาดขั้นตอนสถาพันเพื่อไม่ให้รอว่าต้องขึ้นมารับอีกทีหนึ่งก็เลยตั้งบัลลังก์ไว้2อันนี่ Today is so special that we have two tones. It is the time chapter of the Paramattha time chapter is very long. We cannot have only one because it's too long. So we set up for the three bhikkhuni to continue us chanting for this time. So we will gather Paramattha Mahāpivātā together. วิสติอริยมรรคะวิสติสัมมาทิฏฐะเอกนิพพานะจิตตาปัญญาโดยเฉียบธรรมโดยวัตติกาเออหมาเนี่ยมีหมัดมาไม่สงสัยเมื่อวานก็หมาอาจารย์ที่อาจารย์ตั้งหมาทำหมาปนกันหมัดแล้วตอนนี้จะเห็นอีกอย่างหนึ่งคือมีสุทนะที่รองอยู่ศีลชนะตัวนี้ที่จริงแล้วปรมัตถะ
อนุตตรสัมมาสัมโพธิเนี่ยเมื่อปรินิพพานไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเห็นรูปร่างได้คำว่าปรมัตถะเนี่ยจริงๆก็คือจิตเจสิกรูปจิตคือซึ่งเป็นปรมัตถ์ที่ไม่สามารถจะที่เราสามารถเห็นได้เนี่ยมันออกมาเป็นบัญญัติแล้วที่มีอัตถะสัทธาที่มีงั้นที่ในสมัยปรมัตถะเนี่ยที่เป็นพุทธสาวกเนี่ยบางท่านเนี่ยได้รับพยากรณ์มาแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าปรมัตถะนั้นสามารถสมมติจะมาปลดตอนไหนก็จะมีสีนะท่านหนึ่งที่แบบสาปรมัตถะจะมีสีนะตั้งไว้สีนะเนี่ยตลอดปรมัตถะนั้นลงเสด็จมาโผล่ท่านจะรู้ก็จะปูแบบนี้ปูไว้ว่าเมื่อปรมัตถะมาปลดท่านเนี่ยก็จะมีสีนะรองไว้นี่คือลักษณะของในสมัยพุทธกาลมีตลอดเพราะท่านรู้แล้วเพราะได้รับท่านได้รับขยับก่อนมาแล้วก็เป็นผู้หนึ่งที่อัญเชิญท่านสันตะดุสิตลงมาปรินิพพานลงมาจะเดียวโอเค so Lung Song Sak try to explain that you can notice that for Nisitana we prepare Nisitana here because in the past every times in each Vata they gonna prepare the Nisitana for Paramattha when Paramattha come this is the decent place for him to give the chance to Buddha Savaka okay เทศนาธรรมเทศนาธรรมเทศนาธรรมอันนี้ก็คือเป็นตัวแทนเพราะบารมีเป็นตัวแทนของตนถัดอยู่แล้วก็เป็นนั้นงั้นมาดูส่วนอื่นต่อไปนะครับในของวิหารว่ามีอะไรบ้างก็เห็นภาพว่าวันนี้จะสวยเป็นพิเศษลักษณะของผลไม้มากมายมาดูต่อนะครับว่าจตุรมุขเราก็จะมีส่วนร้าวออกมาที่มีอรหันตเสรีท่านใดอีกโอเคค่ะ the next one is พระมหาสิงคาละมาตาอรหันตเสรีพระมหาโรหิณีอรหันตเสรีThe next window, Panaha Gurachida Arahanta Teri, Panaha Punna Arahanta Teri. Okay. Panaha Sara Arahanta Teri. Sera Arahanta Arahanta Teri. Panaha Supa Gamara Tida Arahanta Teri.The next window พระมหาจาราอรหันตเถรีพระมหาอุปาจาราอรหันตเถรีโอเคBut what's the language? The next one พระมหาสีสุปจาราอรหันตเถรีพระมหาสุนทรีอรหันตเถรีพระมหาสุเมธาอรหันตเถรีพระมหาจาปาอรหันตเถรีพระมหาปุณณิกาอรหันตเถรีโอเคเนาะสุดท้ายพระมหาสุชาดาอรหันตเถรีโอเคให้หมดนะคะพระมหาจุตตาอรหันตเถรีพระมหาทันทิตาทิติกาอรหันตเถรีพระมหามิตาอรหันตเถรีพระมหามุตตาสิกขมานาอรหันตเถรีพระมหาวัตตมาตาอรหันตเถรีพระมหาอัตตกาสีอรหันตเถรีต่อไปจะเป็นพระมหาสารีบุตรอรหัตตเถรีเถระได้เถรีนะตอนนี้เป็นเถระแล้วแต่เราใช้พระมหาโมคคัลลานะที่เป็นปฐมภิกขุไว้ด้านหน้าแล้วก็มหาอุปถาคือมหาอนันทะไว้อีกด้านหนึ่งโดยเอามหาสารีบุตรอรหัตตเถระที่เป็นอรหัตตามกบ้องขวามาอยู่ด้านหลังแล้วก็พระมหาโมคคัลลานะที่เป็นอภราสาวกบึงซ้ายเถระมาอยู่ด้านซ้ายของปรมัตถะเวลาพระมหาโมคคัลลานะอภราเถระเป็นอภราของบึงซ้ายก็ต้องเดินดูบาลังของพระองค์ว่าหันออกไปข้างหน้าพระองค์ทรงประทับออกไปข้างหน้าพระมหาโมคคัลลานะที่เป็นอภราสาวกบึงซ้ายก็อยู่ด้านซ้ายของพระองค์พระมหาสารีบุตรที่เป็นอภราสาวกบึงซ้ายก็อยู่ด้านขวาของพระองค์
So the way to count which one with left and with right, we will count from the paramattha. When paramattha turn face to the point, so the right of paramattha is Pamahasariputta, and the left of paramattha is Pamahamokkhallana Arahatta Thera. ส่วนที่ประทับพระองค์ที่อยู่ด้านหน้าเป็นพระมหาโกฏัญญะที่เป็นปฐมสาวกก็อยู่ด้านหน้าของปรมัตถะด้านขวาส่วนพระมหาอนันทะที่องค์ถาต้องรับอาคณุกะทั่วไปต้องก็อยู่ด้านหน้าของปรมัตถะเพราะต้องใครจะมาทราบปรมัตถะต้องผ่านต้องอนันทะก่อนจึงให้อยู่ด้านหน้า okay. and for the right one the right hand side of paramattha in front of is the Pamaha Anya Gotanya. That's the first bhikkhu. And for the left hand side of Paramattha is Pamaha Ananta, because Pamaha Ananta will welcome, you know, for any Buddha Savaka, you know, to meet Paramattha. Okay. เมื่อ Paramattha ก็เดินไปที่ไหนเราจะเห็นแต่มีพระมหาเถระติดตามไปโดยไม่ได้กล่าวถึงมหาเถรีที่จริงท่านไปในนามของสังฆะนี่หมายถึงว่ามีทั้งสองฝ่ายตอนนี้ที่เราทำวัดที่คุณีก็จะให้เห็นว่าพระมหาอัครเถรีเนี่ยมีมากมายที่สถิตอยู่ที่ไปเสด็จไปตามพระองค์ไปที่ที่Actually, every time that Paramattha, you know, go to any way, they are both Arahanta Thera and Arahanta Theri. It's like two Mahasangha together, not just only Bhikkhu, but Bhikkhuni also. คำว่าสังฆะเนี่ยส่วนมากเราก็เข้าใจว่าเป็นสงฆ์สองฝ่ายคำว่าสังฆะคือภิกขุปาติโมกข์กับภิกขุนีปโนกข์สองอย่างเนี่ยเรียกว่าสังฆะหรือเราประชาอุปสัมมาชาก็ตามถ้าไม่มีสังฆะเนี่ยสองฝ่ายเนี่ยสัมมาชาอุปสัมมาชาไม่ได้ so actually มหาสังฆะ or two side of สังฆะ is mean ภิกขุปาติโมกข์ and ภิกขุนีปาติโมกข์ is ทวิปาติโมกข์ in okay ภิกขุปาติโมกข์227 and ภิกขุนีปาติโมกข์311 this is we call สังฆะโอ้งั้นคนที่จะอุปสัมมาทาได้ต้องมีผู้ที่ได้ภิกขุปาติโมกข์และภิกขุนีปาติโมกข์ในสองทวีเนี่ยถึงจะอุปสัมมาทาได้Okay. The complete of ordainments need to have both for Bhikkhu Patimok and Bhikkhuni Patimok. Otherwise, it will not complete for ordainments. วันนี้เป็นวันนี้มีหมาที่ดีที่มีผู้บวชที่คุณีปฏิโมกที่ได้เข้าสังฆะสองฝ่ายที่มีผู้ได้ภิกขุปฏิโมกและภิกขุนีปฏิโมกที่จะทำให้สังฆะสมบูรณ์ขึ้นToday is very special and wonderful day that we have the person who ordains completely with the Tvipatimok. เราก็มาถึงหน้าต่างท้ายที่เริ่มต้นด้วยขึ้นต้นด้วยพระมหาปัญญาคุณะปิดท้ายด้วยพระมหาอุบลวรรณาอาราเทลีที่เป็นอาคาสาวกเบื้องซ้ายซ้ายพระมหาเทวาไปอาคาสาวกเบื้องขวาเห็นไหมอยู่ข้างหน้าจริงคู่กันเป็นลิฟต์ด้วยเนาะมีลิฟต์ด้วย so the light window is มาพระมหาอุบลวรรณาอรหันตเทลี that is the left the left one and the first one isพระมหาเขมาอรหันตเทรี is the right one อรหันตเทรี for the right hand for the right hand side ค่ะเป็นอักขระพระมหาอุบลวรรณาอรหันตเทรีนี้เรียกแต่ปัญญาแต่เพียงว่าพระมหาพระโคนะเพื่อในอภิญญาฤทธิ์พระมหาสิริบุตรปัญญาพระมหาเขมาก็เลิกใน
จริงๆแล้วมหาสีมาเลื่อนในปัญญาบนวันนาเลื่อนในลิงใช่ป่ะคะเวลาที่ลงจากสังกัดสักพระมหาสาวบทด้วยปัญญามารับตอนมัทธะตอนตอนกลางด้วยพระมหาอุปัฏฐาอ๋อนี่ก็คือเป็นปัญญาเหมือนกันอภิญญาอภิญญาลิคือใช้ปัญญาก่อนแล้วก็ใช้อภิญญาโอเคเป็นพระมหาสาลีบุตรปัญญาเป็นอภิญญานะปัญญาright is excellent in panya but พระมหาอุบลวรรณาอรหัตตะเถรี is excellent in apinya ลิกนิดพอปรมัตถะลงจากชั้นตาบริสาในภาษาที่7เนี่ยที่ออกไปแสดงอภิธรรมไปทำที่ชั้นตาบริสาก็จะพระองค์จะแสดงว่าผู้ใดที่เลือดในปัญญาเพื่อจะบอกอัครสาวกทั้งหลายเพื่อประกาศให้สาวกทั้งหลายว่าให้ทราบว่าพระมหาสารบุตรเลือดในปัญญาจึงให้เป็นผู้รับเป็นคนแรกพระมหาสารีบุตร is excellent in ปัญญา so ปรมัตถะassign him to be the first person พุทธสาวก to welcome him to the earth. Okay. Okay. Lord Nipanya is like clever, the most clever in Tipitaka. No. ก็คือทะลุ but Apinya no is มีฤทธิ์จะใช้คำว่าเวลาOkay. Apinya is like I have the miracle, you know, probably fly to this and that and that, or even you know, transfer himself to be anything. ใช่ไหม Apinya. But Panya. ได้หมด ได้หมด ปัญญา ปัญญา is ปัญญาเจตสิกก็คือเคลปเวลาพระองค์แสดงธรรมเนี่ยหมายถึงว่าพระองค์จะให้รู้เมื่อคำถามของพระมหาสารีบุตรเนี่ยก็จะมีผู้อื่นตอบไม่ได้ก็จะได้ให้เป็นช่างเมื่อแสดงว่าปัญหาของโสตปัณณะว่าใครจะตอบได้ตถาคามีใครจะตอบได้อย่างเงี้ยอนาคามีหรือเปล่านะอาหารตะเถระเนี่ยไหมอาหารตะข้อธรรมแต่ละข้อธรรมเนี่ยจะมีผู้มาตอบว่าใครจะตอบได้เพื่อจะลำดับขั้นเพื่อจะให้เห็นว่าใครแสดงใครมีจะใครได้ขั้นไหนใครแบบว่าใครเป็นปัญญาใครอภิญญาฤทธิ์เนี่ยเพื่อจะแสดงให้ทุกท่านอาภาสาวกทุกท่านเห็นSo actually, each Buddha Savaka or Arhanta or Arhanta Teri have each own characteristic, special one. You know, some is Panya, some is Apinya. Have different capability. Different capability. Okay. So in each Arahanta will have special character, special specialist นั่นแหละ specially in each items in each เฉพาะอักขระ and ครับ okay only อักขระมหาเถรokay only มหาอักขระand ครับเรามาดูรอบแอนค่ะลกตะละแอนโอ้โหเดินเองเลยไม่เอาละแอนครับได้เพราะตอนนี้แดดเริ่มร้อนแล้วก็ไม่ไหวแอนจะเริ่มตัวแดดเรามาดูรอบในรอบในเนี่ยเวลาเราขึ้นมาจากที่จะเข้ารูปารูปารูปาไปจอดได้เนี่ยก็คือมียานสัมยุตสี่เท่านั้นเราจึงใช้ยานสัมยุตสี่เนี่ยทีนี้เทียนเนี่ยมันมีสองก็เลยถ้ายานสัมยุตสี่เนี่ยคู่มันอยู่ด้านหน้าที่จะเข้ายานสัมยุตสี่เนี่ยเป็นตัวแทนของโลปาโลปาแล้วจะเข้าโลตระได้ด้วยก็มาอยู่ด้านนี้เพราะด้านนี้เป็นวิหารและเป็นปรมัตถะจึงใช้ติดยานสัมยุตสี่อยู่Okay. So in front, there are four frames of there are four frames that represent four yana sampayutta jit four. Okay, this is for rupa and arupa vajan bhumi that can enter to lokuttara too. Okay. แล้วนั้น
สังเกตตรงไหนก็ไม่รับเจสิกดูว่าครบไหมนับเจสิกดูนับต่อ so next we will count เจสิกthat work with the Yana Sampayutta Jit flow สี่อะไรสามสิบสี่สามแปดโอเค38 this is correct one นะน้องกันทำ yes โอเค this is 38 เจสิกthat โอ้โหจำได้ไหมคะ any kid can remember this is very easy and well samana jayasik and so pana jayasik Thank you. อนุโมทนาสาธุลุงทรงศักดิ์ค่ะสาธุนะคะอันนี้คืออนุโมทนามีสติอริยมรรคมีสติอริยมรรคมีสติสัมปชัญญะพระอานาติตาเอกนิพพานโดยเสียพลปวาริกาติการเชิญสาธุสาธุสาธุนาวุฒิลุงกันแล้วกันเองค่ะอนุโมทนาลุงกันวันลุงกันวันงอวันงอกันค่ะWe have another case for. ก็คงบางพูดก็คงจะไม่เห็นแม่ We have another case for. To Thawit Padumokป้าจันintroduce yourself in สมยาสมยาจำได้ฉายาฉายาจันทะทวิปาตุโมกขะติปิตกะมหินทะธรรมิตาธรรมประเทระวัฏปะระโพธิปันธิตาสาธุสาธุสาธุนาวุติอุปนิธิปันธะอนุโมทามิโอ้เวลาที่บิดาโพสต์คัสวิทใช่ไหมคะลุงญาณสัมปันสัมปันตจิตตสีช่วยกันเลยพระจันทร์พระจันทร์มาค่ะอ่ะมาพร้อมกันเลยสมานะสาสหะทะตังยานะสัมปายุตังอาสาเมสังฆะวันนะวะจะวะจะละมหาสละจิตังสมานะสาสหะทะตังยานะสัมปายุตังอาสาเมสังฆะวันนะวะจะละมหาปุสสลวจิตังปุเปขาสหัสตังยานะสัมปยุตังอสังขาวิกังกามาวจรามหาปุสสลจิตังปุเปขาสหัสตังยานะสัมปยุตังสัจังคาลิกังกามาวจาระมหากุศลจิตตังอันเป็นอาฐานให้ถึงซึ่งวิสติอริยมรรคะวิสติสามัญญะภะระเอกนิพพานะจิตตาจิตตาโดยเฉพาะในประวัติการนี้เถิดสาธุสาธุสาธุนาวุติอุปนิธิพันธะอนุโมทามิโอเคสาธุ everyone นะคะโอเคเด็กๆ thank you so much ป้าแอนครับป้าแอนครับป้าแอนได้ยินไหมคะป้าแอนครับป้าแอนไม่ได้ยินอ้าวเด็กหายป้าแอนครับโอเคน้องพลายสาธุค่ะบายบายสาธุนะแล้วคุยกันลูกอ๋อน้องเป็นไงแต่เป็นทำไมมองไม่เห็นนะป้าแอนได้ยินไหมได้ยินไหมลุงการตัดติ่งได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมน้องเด็กๆมีคำถามเด็กๆมีคำถามได้ยินไหมเห็นค่ะโอได้ยินไหมได้ยินเบนถามแล้วลุงการได้ยินละWhat is the language then tie on the window? อะไรนะ Oh, เป็นใคร That is Makata language. Makata language. Okay. ไม่ใช่ English. Not English. ไม่ใช่ Roman. ที่ปิงโชว์หน่อยค่ะ It is not. It's Makati. Makata. It's not English.
อ๋อตรงนี้มันด้านหลังเว้ยต้องเอาด้านหน้าไม่ใช่อะไรของบ้านด้านค่ะใช่ไหมมันคือมัคคีมัคคะข้างบนกันนะแต่เป็นมันเป็นตัวอักษรกับข้างไปด้านนู้นไหมคะปิงเอ้ยอย่าเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้หรอคะเห็นเห็นแล้วโอเคนะเป็นเห็นนะเป็นแป๊บนึงอันนี้ด้านที่จะถามว่าดอกไม้นั่นน่ะอินดี้ดอกไม้ดอกไม้ทำไมคะดอกอะไรนะคะดอกที่เป็นเจตสิกอะมณฑาลบมันคืออะไรมันคือดอกไม้ในพุทธกาลมันคือดอกไม้จากสวรรค์ก็ the flower in พุทธกาล from the เทวดาภูมิเวลาที่มีพิธีสำคัญก็คือ flower ที่ตกจาก heaven when we have the important ceremony ปริณิพานปริณิพานดอกมณฑาลตัดสรุปอย่างเนาะจะสปะเดินมาที่รู้ว่าคุณได้จากปริณิพานแล้วเนี่ยก็จากที่ดอกมณฑารกหล่นลงมาจากเทวดาบนสวรรค์นะคะดอกมณฑารกเนี่ยเป็นใหญ่เหมือนกับร่มกลางใหญ่มากโอ้เหมือนใช้เป็นเหมือนร่มไม่ใช่ร่มของเราต้องเป็นร่มของปรมัตถะได้เลยสามารถเอาร่มเป็นคนเขาเอามาถือใช่ค่ะประมาณใหญ่มาก so the mandala is the flower you know is a miracle flower is very beautiful that dropped down you know from the sky from the deva okay when there are any occasion that's so special no matter you know parinibbana okay or enlightenment or you know they really drop from the sky yes or the saru from it drops from the sky down hereThen tell you they know. So any question? Bali Nipan, that's it. Then Bali Nipan, it's easy to explain good in the past. Okay. Any question? Any other question? Sathu, Sathu, Sathu. What's that golden thing? What's that golden thing? Oh, Ben, are you asking me? Oh, what's that? I see what's that golden thing in the middle of the room. Okay. เอากันฟังแล้วถามว่าอะไรนะ And that thing in the room ที่เป็นทองมันคืออะไรตรงที่ใส่พระไตรปิฎกลูกที่อยู่ตรงกลางค่ะที่เป็นแล้วก็ถามว่านั่นคืออะไร in the middle of the... อยู่ตรง in the middle of the room the wood ตะเคียน is the kien ไม่ใช่ค่ะตรงที่พระไตรปิฎกเลยหรือเปล่าหรือว่าอะไรถ้าเป็นไม้ตะเคียนใช่ๆคิดว่าตรงนั้นนะคะดูตรงล่าง in the middle ข้างบนกันนั้นจะเป็นพระไตรปิฎกอันนั้นพระติปิฎกะนะinside is ติปิฎกะ45 book เนาะ andOutside is mid. In the middle is, wood. No, make from wood. No, and outside is gold. And each Tripitaka book will stay inside each wooden box that cover with golden leaves. Gold leaves. Okay. And the, in the middle, you see.Is 34นะ34เล่มที่34 is represent อภิธรรมะ the big one the top middle one it hard to see for you but the book on the top middle in the middle the book level third 34Which is the start of Abhidhamma. It's hard to see. แล้วก็ถามน้องเป็นว่านะคะก็คือตรงเป็นต้นไม้ห้าต้นก็คือตรงนี้นะคะส่วน the base one the base of the ปิงเบชิปะ the base is made from the ตะเคียน they call the tian tree.That we from five the kian ใหญ่เนี่ยดูดิพอปีนเข้าไปแล้วตัวเล็กนิดเดียวเลยจับปะฮะถ้าไม่เคยเห็นเดี๋ยวจะให้ดูต้องไม่ได้อยู่ในมือถือโอเคให้ดูไปโอเคไหมคะ any question
ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วค่ะสาธุค่ะทุกท่านนะคะสาธุทุกโมทนาค่ะสาธุสาธุเห็นหน้ากราบขอสาธุเลยแล้วเดี๋ยวไปเพื่อนสาธุที่ลงที่เป็นสาธุโมทามีมีสติอะไรบ้างครับมีสติสามัญบ้างเห็นแล้วสาธุค่ะมีสติสามัญยังพละเอกานิพานะโดยสัมพินยาโดยเชียงพันในประวัติในประวัติการนี้เธอสาธุสาธุสาธุนาวิสีอุปาณิทุพันธาโมทามีสาธุทุกคนค่ะสาธุทุกท่านค่ะสาธุทุกท่านรูปเราจะไม่มีทางหันหลังให้สำหรับปรมัตถะนะคะถ่ายรูปต้องถอยออกนะคะถ้าเจอปรมัตถะโอเคต้องถอยหลังออกสาธุค่ะNormally, we will not turn back to Paramattha. Every time that we take a photo, we cannot, you know, turn back. We need to, you know, give the pay the respect to him in the any angle. Okay. Bye lah. Sathu. 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 Bye bye. Sathu. See you. Sathu. Ka. Bye lah. Na. Fit. Lao. Yang. Okay. Bye lah. Ka. Ma Ning. Ka. Ka.